จิสติกเราเป็นตลาดขนส่งออนไลน์นะครับสำหรับธุรกิจที่ต้องการส่งสินค้าลูกค้านะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับสามารถเข้ามาเช็คราคามาจองแล้วก็ชำระค่าบริการโลจิสติกได้ผ่านระบบโลจิสติกนะครับโดยเราจะมีผู้ให้บริการรองรับเนี่ยที่เป็นไม่ว่าจะเป็นตัวแทนนำเข้าส่งออกก็ดีหรือว่าเป็นโลจิสติกเซอร์วิสพรอไวเดอร์เนี่ยมากกว่าประมาณ300บริษัทเนี่ยคอยให้บริการอยู่โลจิสติกนี่เราทำมาแล้วประมาณ1ปีครับคือแรงผลักดันคือด้วยที่ว่าบ้านผมก็ทำโลจิสติกอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ผมเห็นปัญหาและก็โอกาสในตลาดนี้ตรงที่ว่ามันยังมีอะไรให้แก้เยอะอย่างเช่นที่ว่าทุกอย่างแล้วเนี่ยมันไปโมบายหมดแล้วนะครับก็คือทำไมโลจิสติกถึงยังไม่ไปนะครับก็คือว่าเป็นแรงผลักดันที่ว่าเอ๊ะด้วยที่ว่าเราอยากช่วยที่บ้านนะฮะเราก็อยากช่วยคนรอบข้างด้วยคือเราก็ต้องช่วยทุกคนให้ขนส่งออกนำเข้าให้ง่ายที่สุดให้ง่ายเหมือนจองโรงแรมให้ง่ายเหมือนจองตั๋วเครื่องบินอันนี้คือคอนเซ็ปต์แค่นี้เลยเป้าของโลจิสติกก็คือการที่เป็นศูนย์กลางสำหรับบริการโลจิสติกนะฮะคือฝั่งลูกค้าเนี่ยคืออยากให้เขาเวลานึกเราจะส่งออกนำเข้าหรือว่าใช้รถขนส่งในประเทศเนี่ยคือนึกถึงโลจิสติกก่อนนะฮะเข้า Google ก็เจอโลจิสติกให้ทุกครั้งนะฮะแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็บุ๊กจบผ่านโลจิสติกเลยก็คือไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าในอย่างน้อยใน3ปีข้างหน้าเนี่ยคือในเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดนะครับณวันนี้เราก็มีลูกค้าที่ส่งออกไปลาวส่งไปจีนประจำอยู่แล้วแล้วมีกระทั่งไปถึงยุโรปด้วยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจิสติกเราเรียกเราโกอินเตอร์เนชั่นแนลตั้งแต่เดย์วันเลยนะคือเป็นโจทย์ที่ชาร์เลนจ์เราอีกหนึ่งอย่างณวันนี้นะปรินเตอร์ที่ดีควรต้องประหยัดก่อนนะในมุมมองของนักธุรกิจเนาะ1ประหยัดเนี่ย2เนี่ยก็คือต้องเรื่องคุณภาพจุดที่3ก็คือมันก็ต้องสะดวกไม่ใช่แบบต้องไปเซตอัพอะไรมากมายถ้าสมมติยิ่งต่อ Wi-Fi พิมพ์ได้เลยก็ดีไม่ต้องมาต่อสายแล้วเพราะตอนนี้มันก็โมบายกันหมดแล้วก็ใช้พิมพ์เตอร์ในการทำงานหลักๆก็คือในการพิมพ์พวก marketing material นะครับไม่ว่าจะเป็นใบเสนอราคาโบรชัวร์หรือว่าพวก product spec ต่างๆนะครับก็ข้อดีของมันก็คือว่าเวลาเราไปเจอลูกค้าก็คือเราเลือกพิมพ์เลือกปรับระดับที่ละเอียดนะฮะคุณภาพแบบปริ้นเหมือนจากโรงงานอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือหมึกมันถูกด้วยคือเราก็ปริ้นเหมือนปริ้นไม่กลัวเปลืองอะไรเงี้ยฮะเพราะว่ามันมีแทงค์ครับ